ค่ะคุณผู้ชมกลับมาคุณนภาพรเรืองอารมณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ม่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พรุ่งนี้แล้วนะพี่ม่อนใครมีหุ้นนกแอร์อยู่ก็ต้องรอลุ้นพรุ่งนี้แล้วนะคะเพราะว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกพรุ่งนี้แล้วราคาจองเท่าไหร่ราคาจอง26บาทก็เขาระดมทุนนะคะไปทั้งหมด3,250ล้านหุ้นด้วยกันนะคะใช่แล้วก็ทางด้านบล.กสิกรเขาก็ให้เป้าหมายไว้ด้วยนะคะพี่ม่อนให้ราคาเป้าหมายไว้ที่43บาทค่ะแล้วก็ทางบล.ฟินแลนเซียไซรันก็ให้เป้าหมายไว้ที่44บาทโอ้ใครได้26บาทนั่นน่ะสิคะต้องรอรู้เลยทีเดียวเพราะว่าเขามีแผนค่อนข้างดีนะพี่ม่อนไซรันให้แพงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากเข้าตลาดไปแล้วเนี่ยทางคุณภาธีสารสินค่ะก็ได้บอกไว้นะคะว่าจะนำจะขยายเส้นทางในต่างประเทศมากขึ้นไปลงทุนไปลงทุนในไม่ได้ไปจ่ายหนี้ไม่เหมือนบริษัทอื่นๆขยายเส้นทางการบินเริ่มแรกก็จะมองไปที่ทางพม่าค่ะแล้วก็จะขยายเส้นทางเพิ่มเติมไปยังประเทศจีนอีกด้วยวันที่จองนกแอร์นุ้ยจำได้วันนั้นหุ้นตกไม่รู้ใครต้องคืนหุ้นจองหรือเปล่าแน่จริงไม่รู้ว่าเขาจะดูดวงหรือเปล่าน้องพรุ่งนี้น้องว่าเป็นเลิกดีหรือเปล่าวันพฤหัสที่26พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วนะเฟดนะนั้นก็ระเบิดระเบ้ออะไรหุ้นเขาอาจจะถึงราคาพื้นฐานก็ได้นะใช่ค่ะก็ต้องรอรุ้นอีกทีละกันนะคะไปดูหุ้นอีกตัวแล้วกันค่ะอนันดาค่ะพี่ม่อนเป็นหุ้นอสังหานะคะเขาก็มีข่าวดีค่ะเพราะว่าได้ไปลงนามสัญญาร่วมทุนค่ะกับทางบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือบริษัทมิตซุยฟูโดซังเรสซิเดนเชียลจำกัดค่ะบริษัทนี้นะคะก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหารายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะเพราะว่าเขาจะไปตั้งบริษัทใหม่ค่ะโดยใช้เงินลงทุนนะคะเริ่มต้นที่ 1,800 ล้านบาทนะคะโดยอนันดาเนี่ยค่ะเข้าถือหุ้นทั้งหมด 49% นะคะแล้วก็ทางด้านมิตซุย 49% เช่นกันค่ะแล้วก็นักลงทุนรายย่อยเนี่ยถือหุ้นในสัดส่วน 2% ในบริษัทใหม่อีกด้วยค่ะค่ะอนันดาอนันดอยอนันดาเรียกอนันดอยเลยเหรอก็หุ้นเขายังไม่เคยได้ถึงจองหรือเปล่าก็เลยก็เป็นอนันดอยไงนุ้ยนี่ไงแต่เขาก็มีสตอรี่ออกมาแล้วว่าออกไปจะตั้งบริษัทใหม่เอาเงินไปจ่ายนี่ไม่ได้ไปลงทุนสักหน่อยเนาะคุณชมเนาะก็รอดูต่อไปเนาะค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะวันงานเสาร์ที่29มิถุนายนก็ให้กันบ้านพี่สุเชษไปหาแกบอกว่าจะหาหุ้นมาให้3ตัวนะฮะแล้วก็รอบนี้นะฮะต้องขอสต็อปลอสทุกคนเลยนะฮะเผื่อชีวิตจะได้รอดกันด้วยนะแต่ว่าไปดูนะฮะมุมมองของแต่ละวันเสาร์ที่29มิถุนายนเองว่าสถานการณ์หุ้นนะฮะถ้าระเบิดระเบ้อไปโอ้ยชะเดะมีแต่คนหาหุ้นดีมาให้นะคะภายในงานอาจารย์หนึ่งด้วยนี่เห็นเมื่อวานบอกอาจารย์หนึ่งก็คงจับยามของแกได้แล้วล่ะนะแกเข้าสู่วงการของเราช่วงตลาดหุ้นตกๆก็ดีแกจะได้รู้ซะนะตอนหุ้นตกนะนักลงทุนต้องการหาที่พึ่งพายังไงนักวิเคราะห์นักเทคนิคก็เอาไม่อยู่ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นทุ่งตกต้องพึ่งหลายด้านแล้วตอนนี้อาจารย์หนึ่งนี่แหละเนาะอาจารย์หนึ่งดวงพี่ราศีมังกรราศีธนูอาจารย์ช่วยด้วยจะเอาตัวไหนก็เดี๋ยวใครราศีไหนก็ไปดูในงานแล้วกันค่ะว่าจะเหมาะกับหุ้นในกลุ่มไหนค่ะแล้วก็เปิดให้ท่านโทรไปสอบถามข้อมูลจองกันได้เลยนะที่เบอร์086นะฮะ490-2823นะคะ086-490-2823อีกเบอร์นึงทันอยู่เนาะทันอยู่นะอีกเบอร์088-299-0150นะคะถึงรายละเอียดการจองในงานวันเสาร์ที่29มิถุนายนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะเจอกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าจะสรุปในเรื่องราวของทองคำนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านภาวะตลาดหุ้นไทยค่ะ